เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ17 Which of the four statements below about natural selection are correct? 1. Competition occurs between individuals of the same species. 2. Competition occurs between individuals of different species. 3. Selection can lead to evolution. 4. Selection can lead to extinction.แล้วก็มี choice นะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันในกับ BMAT เนี่ยมันจะเช็ค choice ลำบากนะครับคือมันจะตัดยากมากมันให้มาเกือบทุกกรณีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไล่เช็คเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเริ่มที่4นะครับเพราะว่าถ้า4ผิดเนี่ยก็จะตัดทิ้งได้เยอะมากแล้วก็ไปตอบ A ได้เลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่ามันอยากให้เราเหมือนกับไล่คิดทุกข้อคือถ้า4คือถ้าแบบคนออกโจทย์แบบใจดีอ่ะก็คือให้4มาเยอะๆเช็ค4ผิดแล้วก็ตอบ A ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่า BMAT เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะอันที่มันโผล่มาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นอันที่ถูกอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มาแปลโจทย์กันก่อนWhich of the four statements below about natural selection are correct? ประโยค4ประโยคด้านล่างอันใดที่เกี่ยวกับการคัดเลือกการคัดเลือกทางธรรมชาตินะครับนั้นถูกต้องข้อ1 Competition occurs between individuals of the same speciesการแข่งขันเกิดระหว่างสิ่งมีชีวิตของชนิดเดียวกันTwo, competition occurs between individuals of different species.การแข่งขันเกิดระหว่างสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันข้อ 3 selection can lead to evolution การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ามารถนำไปสู่การวิวัฒนาการได้ For selection can lead to extinction การคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถนำไปสู่การสูญพันธุ์ไดอันนี้เราก็มาพิจารณากันแต่ละข้อนะครับหนึ่งบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเกิดระหว่างสิ่งมีชีวิตของชนิดเดียวกันก็จริงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยก็มีอาหารการกินเหมือนกันมีที่อยู่อาศัยคล้ายกันฉะนั้นมันก็ต้องมีการแย่งชิงอาหารแล้วก็ทรัพยากรต่างๆกันอยู่แล้วหนึ่งก็เลยถูกนะครับส่วนข้อ2ข้อ2บอกว่าการแข่งขันเกิดระหว่างสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันก็จริงด้วยใช่ไหมครับก็คือถ้าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแต่ว่ามีความต้องการต่างๆเหมือนกันชนิดอยู่เหมือนกันก็แข่งขันกันได้3บอกว่าการคัดเลือกสามารถนำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการได้ก็จริงใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิด selection เยอะๆขึ้นก็จะเกิด evolution เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต species ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ selection can lead to extinction ก็จริงเพราะว่าถ้าเป็นการคัดเลือกที่แบบรุนแรงมากๆก็จะสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยสูญพันธุ์ไปได้นะครับข้อนี้เนี่ยเราก็เลยตอบข้อ F นะครับ All of the above
จากตรงนี้นะครับเรามาดูเรื่องของวิชาการเพิ่มเติมเรื่องของ natural selection นะครับNatural Selection เนี่ยเป็นทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักฐานจากเกาะต่างๆเกาะกาลาปากอสอธิบายไว้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีการสืบทอดลักษณะที่จะมีการปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยของบรรพบุรุษก็คือผ่านตัวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจนสิ่งมีชีวิตเนี่ยปรับตัวไปถ้าให้นิยามของมันนะครับเป็น the differential survivalAnd reproduction of individuals due to different in phenotypeให้อธิบายนะครับก็คือตัว natural selection เนี่ยคือความแตกต่างของการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดจากการแตกต่างกันของ phenotype โดยการเกิด natural selection นะครับจะเกิดก็ต่อเมื่อ 1. there is a variation in traits
ก็คือการที่จะมีการคัดเลือกลักษณะได้อะตัวลักษณะที่จะคัดเนี่ยก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมครับก็คือมี variation ใน trait นอกจากการมี variation แล้วนะครับอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือ differential reproduction ก็คือว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยจะไม่สามารถมีการสืบพันธุ์ได้เท่ากันนะครับ3 there is a heredity คือมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับก็คือลักษณะที่ถูกคัดได้เนี่ยจะต้องมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้4ก็คือเกิด evolution ตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติสถานการณ์ก็คืออย่างสถานการณ์ของข้อแรก there is variation in trait เนี่ยก็เป็น some beetles are greenAnd some are brown. Song.There is differential reproduction ก็คือ green beetles tend to get eaten by birds and survive to reproduce less often than brownBeetles do.
ข้อ3 there is heredity the surviving brown beetles have brown baby beetles ก็คืออย่าง there is a variation in trade ก็คือว่าตัว beetles เนี่ยมีทั้งสีเขียวและสีน้ำตาลนะครับส่วน differential reproduction ก็คือตัว beetles สีเขียวมักถูกกินก็เลยสืบพันธุ์น้อยกว่าสีน้ำตาล3บอกว่ามีการถ่ายทอดก็คือการที่ตัวสีเขียวถูกกินไปถ้าสีน้ำตาลลูกของมันออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็คือลักษณะการเป็นสีน้ำตาลเนี่ยต้องถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้ด้วยนี่ก็คือตัว evolution นะครับทีนี้นอกจากในเรื่องของสิ่งที่ต้องมีเพื่อจะให้เกิด natural selection ได้แล้วเนี่ยผลกระทบของมันคืออะไรนะครับก็คือจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนสมมุติว่าในตอนแรกเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีอยู่2สีนะครับในตอนแรกเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีความถี่ของสีแดงเป็น3ใน10ในขณะที่สีม่วงเป็น2 4 6 7 7ใน10นะครับ
พอเวลาผ่านไปดันมีผู้ล่ามากินสมมติว่าถูกกินแล้วเลยหายไปหรือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าให้การอันนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น8ตัวกันจะได้เป็นเลขสวยๆเปลี่ยนนิดนึงนะครับสมมุติว่าให้การถูกกินเนี่ยสิ่งที่เกิดจะเป็นการหาร2ฉะนั้นจาก8ก็จะเหลือ4ในขณะที่ตัวสีแดงอ่ะไม่ถูกกินก็ยังเหลือ2อยู่ทีนี้เพราะมีการสืบพันธุ์สมมุติว่าการสืบพันธุ์เนี่ยเป็นการคูณ2นะครับแล้วก็ให้ลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนพ่อจะทำให้สีม่วงมีปริมาณเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็ถูกกินอีกก็จะเหลือ4แต่สีแดงยังมีค่าเท่าเดิมนะครับสมมติว่าเกิดแบบนี้อีก1ไซเคิลก็คือสืบพันธุ์แล้วก็ถูกกินนะครับพอแล้วเท่านี้ก่อนละกันนะครับทีนี้พอเราลองมาดูความถี่อันนี้จะเป็น4ใน6นี่2ใน6อันนี้เป็น8ใน12นี่เป็น4ใน12นี่เป็น4ใน816อันนี้จะเป็น8ใน124ใน12จะเห็นว่าการที่ลักษณะ1เนี่ยมีความสามารถหรือว่าการอยู่รอดน้อยกว่าพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนั้นน่ะมีจำนวนลดลงได้นะครับนั่นแหละคือตัว natural selection และถ้าเกิด natural selection มากๆขึ้นจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาได้ก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่สามารถสืบพันธุ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดเดิมได้นะครับก็จะเกิด evolution อย่างสมมติตามที่เราสมมติขึ้นมาจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยม่วงอ่ะมีจำนวนมากเลยเป็น8ใน10พอถูกกินลดลงมาพอสืบพันธุ์ปุ๊บมีลูกจะเห็นว่าจากตอนแรกที่เป็น4ส่วน5กลายเป็น1ใน2แล้วพอเวลาผ่านไปในตอนจบเนี่ยอันนี้เป็น1ใน3กับ2ส่วน3เห็นว่าสีแดงเนี่ยมีความถี่มากกว่าสีม่วงแล้วนะครับอันนี้คือผลของ natural selection เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่